สงครามตะวันออกกลางจะรุนแรงขึ้นสงครามตะวันออกกลางเริ่มขยายตัวประเทศอิสราเอลจะทำสงครามกับกลุ่มนักรบฮิซบอลเลาะห์ที่อยู่ในประเทศเลบานอนอิสราเอลต้องเจอนักรบกองโจรหลายกลุ่มมีทั้งนักรบกลุ่มฮูตีที่อยู่ในประเทศซีเรียและนักรบกลุ่มฮามาสซึ่งยังมีหลงเหลืออยู่และยังมีนักรบจากประเทศอิรักจะขอร่วมรบกับอิสราเอลด้วยนักรบทั้งหลายเหล่านี้มีประเทศอิหร่านที่เป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางคอยหนุนหลังช่วยเหลือส่งทั้งอาวุธและเสบียงที่จำเป็นต่างๆอิหร่านและอิรักไม่มีเครื่องบินรบที่ทันสมัยเหมือนอิสราเอลไม่มีเรือรบที่ทันสมัยเช่นกันอาวุธทางฝ่ายอิสราเอลล้ำสมัยกว่ามากอิสราเอลสู้กับนักรบกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์อย่างหืดจับถ้าอิสราเอลเปิดศึกกับกลุ่มนักรบฮิซบอลเลาะห์ในประเทศเลบานอนเชื่อว่าอิสราเอลจะถูกนักรบกลุ่มเหล่านี้โจมตีเสียหายจำนวนมากมากกว่าที่อิสราเอลเข้าไปทำสงครามกับปาเลสไตน์การโจมตีเรือจะรุนแรงมากขึ้นในแถบทะเลแดงการเดินเรือขนส่งจะหยุดชะงักไปโดยปริยายเพราะทะเลแดงอยู่ในชาติตะวันออกกลางดูแลหลายประเทศประเทศตะวันออกกลางจึงเหมือนเจ้าถิ่นคุ้มครองทะเลแดงคงไม่มีบริษัทเดินเรือบริษัทไหนมาเสี่ยงถูกโจมตีจากกลุ่มฮูตีถ้าเป็นเรือของประเทศแถบเอเชียหรือเรือของรัสเซียหรือประเทศจีนจึงจะผ่านได้อย่างปลอดภัยคงมีแต่เรือรบของอิสราเอลหรือเรือรบของอเมริกามาลอยลำคอยช่วยเหลือแต่ก็เสี่ยงถูกลอบโจมตีเช่นกันคาดว่าอาวุธที่อิหร่านส่งมาทำศึกในครั้งนี้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเก่าคงจะมีประเทศรัสเซียหรือประเทศเกาหลีเหนือส่งอาวุธมาช่วยเหลือก็เป็นไปได้เช่นกันประเทศไซปรัสยินยอมให้อเมริกาติดตั้งอาวุธและเป็นฐานทัพของอเมริกาดูแล้วน่าเป็นห่วงประเทศไซปรัสเพราะมีสิทธิ์ที่ประเทศไซปรัสจะถูกเล่นงานทั้งจากประเทศรัสเซียและกลุ่มนักรบตะวันออกกลางถ้าประเทศไซปรัสไปร่วมมือกับอเมริกาหรือประเทศอิสราเอลรับรองได้ว่าประเทศไซปรัสจะพังพินาศย่อยยับอย่างแน่นอนถ้าอเมริกาไม่ห้ามอิสราเอลให้ยุติการทำศึกกับประเทศตะวันออกกลางเชื่อว่าสงครามแถบตะวันออกกลางจะรุนแรงขึ้นและจะลากยาวไปนานสงครามจะแผ่ขยายวงกว้างไปเรื่อยๆประเทศที่นับถือศาสนามุสลิมหลายประเทศจะเข้าร่วมทำสงครามมากขึ้นแต่ประเทศซาอุดิอาระเบียจะยังไม่เข้าร่วมรบในตอนแรกๆแต่จะเข้าร่วมรบในภายหลังประเทศซาอุดิอาระเบียมีเครื่องบินรบและอาวุธที่ทันสมัยจำนวนมากเพราะซื้อจากอเมริกามาตุนไว้นานแล้วในขณะนี้ประเทศซาอุดิอาระเบียไม่ยอมต่อสัญญาซื้อขายน้ำมันเป็นเงินดอลลาร์แล้วหลายประเทศก็เริ่มเทเงินดอลลาร์ออกไปจำนวนมากแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นก็เทเงินดอลลาร์ออกไปเยอะมากมีหลายประเทศหันไปซื้อทองคำมาเก็บไว้และหลายประเทศในยุโรปและชาติตะวันตกเริ่มให้ประชาชนของตนเองเตรียมกักตุนน้ำเสบียงอาหารมากขึ้นเศรษฐกิจโลกยังฟุบยาวต่อเนื่องประเทศจีนยังไม่อยากทำสงครามในขณะนี้ประเทศจีนต้องการค้าขายเอาเงินเข้าประเทศให้มากที่สุดแต่ก็พร้อมรบทุกเมื่อเหมือนกันอยากจะให้รัสเซียเผด็จศึกประเทศยูเครนให้จบเร็วที่สุดและถ้าเป็นไปได้ประเทศรัสเซียจะได้มีเวลาผลิตอาวุธกักตุนไว้ให้มากที่สุดเพราะถ้ารบต่อเนื่องไม่มีเวลาพักเกรงว่าประเทศรัสเซียจะมีอาวุธไม่เพียงพอเพราะรัสเซียต้องส่งอาวุธไปช่วยอิหร่านนำไปให้กลุ่มนักรบต่างๆประธานาธิบดีปูตินบินไปเยือนเกาหลีเหนือกระชับความสัมพันธ์ทางทหารแต่โดยส่วนตัวผมไม่แน่ใจว่าอาวุธของเกาหลีเหนือจะมีประสิทธิภาพดีเพียงพอหรือไม่ถ้ามีประสิทธิภาพดีเทียบเท่าอาวุธของประเทศจีนและรัสเซียก็สามารถช่วยได้เยอะประธานาธิบดีปูตินเยือนประเทศเวียดนามมันมีนายแฝงอยู่เบื้องหลังเพราะรัสเซียต้องการสร้างฐานทัพเรือที่เวียดนามสหรัฐรู้เข้าจึงตาเหลือกตาแดงเพราะสหรัฐก็ต้องการเวียดนามเป็นที่ตั้งฐานทัพเรือเช่นกันแต่คิดว่าเวียดนามคงไม่เอาสหรัฐ
ส่วนประเทศจีนกำลังสร้างฐานทัพเรือที่ประเทศเมียนมาและสร้างทางรถไฟที่เมียนมาด้วยเช่นกันถ้าประเทศจีนและรัสเซียคุมน่านน้ำแถบเอเชียสำเร็จและสามารถครองน่านน้ำมหาสมุทรอินเดียได้ถือว่าได้ใช้ไปกว่าครึ่งแล้วและหากว่าประเทศจีนรัสเซียครองน่านฟ้าได้ชัยชนะอยู่ในมืออย่างแน่นอนสงครามโลกครั้งที่3ที่ใกล้จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีนี้ผมยังมั่นใจว่าประเทศจีนรัสเซียชาติอาหรับจะเป็นฝ่ายชนะสงครามอย่างแน่นอนอาวุธนิวเคลียร์จะต้องถูกนำมาใช้ล้านเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่ที่ใช้อาวุธนิวเคลียร์เข้าถล่มกันคนจะตายจำนวนมากอาหารน้ำดื่มในประเทศนั้นก็กินไม่ได้เมื่อสงครามปะทุขึ้นการขนส่งทางเรือทางเครื่องบินก็ลำบากจะไปได้เพียงบางประเทศที่อยู่ในแถบเอเชียและตะวันออกกลางเท่านั้นแต่ประเทศตะวันออกกลางก็จะขาดแคลนน้ำดื่มและอาหารอย่างหนักเหมือนกันประเทศแถบยุโรปและชาติตะวันตกจะขาดแคลนเสบียงอาหารน้ำดื่มอย่างมากเช่นกันนับจากนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกท่านใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพราะเศรษฐกิจทั่วโลกยังดิ่งเหวโอกาสฟื้นอย่างยากจะมีบางประเทศล้มละลายเพราะมีหนี้จำนวนมากที่รัฐบาลประเทศนั้นๆไม่สามารถชำระคืนหนี้กู้ได้ส่วนมากรัฐบาลประเทศนั้นๆเป็นผู้ก่อหนี้ทั้งโกงทั้งคอร์รัปชันครบวงจรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และนักการเมืองบางประเทศนั่นแหละตัวดีไล่อับปรีไปได้จันไรมาประชาชนบางประเทศก็โง่เขลาเบาปัญญาทั้งที่รู้ว่านักการเมืองคนนั้นชั่วทั้งตระกูลก็ยังหลับหูหลับตาเลือกมันเข้ามาโกงชาติบ้านเมืองประเทศอาร์เจนตินาและประเทศเพื่อนบ้านไทยก็น่าสงสารที่ว่าน่าสงสารหมายถึงสงสารประชาชนประเทศที่มีนักการเมืองข้าราชการชั่วๆจำนวนมากแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองก็น่าสงสารเหมือนกันเอวังด้วยประการเช่นนี้แลมอนิตกิจจาทวีกุลกิจ24มิถุนายน2567ย้อนกลับไปเมื่อตอนทำนายดวงเมืองปี2567ปี2566เศรษฐกิจว่าแย่แล้วปีพ.ศ. 2567ปีมะโรงขอให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีเพราะเศรษฐกิจจะดิ่งเหวลึกหนักกว่าปี2566เสียอีกบริษัทโรงงานนักธุรกิจห้างร้านต่างๆจะร้องโอดโอยไปตามๆกันบริษัทโรงงานบางแห่งถ้าไม่ปิดกิจการก็คงจะต้องลดจำนวนพนักงานลงอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือร้านทองร้านจิวเวลรี่และสินค้าฟุ่มเฟือยปี2567ธนาคารยังต้องตามยึดรถยึดบ้านหรือคอนโดอีกจำนวนมากคนจะตกงานกันอีกจำนวนไม่น้อยคนจบใหม่จะหางานทำยากเชื่อว่ามีคนจำนวนไม่เกิน 10% ที่ไม่ได้รับผลกระทบกับเศรษฐกิจในรอบนี้และอีก 5-7% ที่มีฐานะปานกลางก็ยังไม่เดือดร้อนนอกนั้นโคม่าอาการน่าเป็นห่วงเหมือนไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตเงินเฟ้อจะรุนแรงมากขึ้นขอให้ระมัดระวังกันให้มากๆยิ่งถ้าผู้นำประเทศไปกู้เงินมาแจกชาวบ้านที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปหัวละ 10,000 บาทอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยน่าเป็นห่วงเกรงว่าหนี้ประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นหนี้ครัวเรือนก็จะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันเศรษฐกิจจะฟุบยาวไปอย่างน้อย 2-3 ปีรวมถึงปี2567ด้วยประเทศไทยฝากอนาคตไว้กับการท่องเที่ยวเป็นหลักเพราะฉะนั้นเชื่อว่าธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยังไปได้ดีกว่าธุรกิจอื่นๆปีพ.ศ. 2567ให้ระวังภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวและระวังเรื่องฟืนไฟให้มากด้วยค่าเงินบาทอ่อนค่าคงต้องจับตามองให้ดีเกรงว่าค่าเงินบาทจะไปแตะที่37บาทต่อดอลลาร์สหรัฐหรืออ่อนค่ามากกว่านั้นจะทำให้เกิดต้มยำกุ้งภาค2ตามมาค่าเงินบาทอ่อนดีสำหรับผู้ส่งออกแต่ผู้นำเข้าอาเจียนกันเป็นแถวชั่วโมงนี้ต้องหากินกับคนระดับเศรษฐีถึงจะอยู่ได้หรือรองลงมาก็หากินกับพวกวัยรุ่นที่หาเงินไม่เป็นแต่ใช้เงินเก่งยามที่เศรษฐกิจไม่ดี
จนผู้ร้ายก็จะชุกชุมและเกรงว่าวัยรุ่นจะขายเรือนร่างกันจำนวนมากเชื่อว่าผู้นำประเทศต้องประจนกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำต้องเจอปัญหาเรื่องคนตกงานและถ้าผู้นำประเทศไปกู้เงินมาแจกแบบหูดับตับไหม้อีกไม่นานคนจนจะหมดไปคือตายกันหมดถ้าใครดวงไม่ดีจริงอย่าฝืนลงทุนในช่วงนี้ใครที่ทำธุรกิจอยู่ขอให้ประคับประคองไปให้ดีๆและถ้าใครเล่นหุ้นต้องระวังให้มากเป็นพิเศษเกรงว่าหุ้นจะร่วงต่ออีกเก็บเงินไว้รอช้อนหุ้นตอนที่หุ้นมันตกหนักๆดีกว่าในชั่วโมงนี้คาดว่าราคาทองจะอยู่ในช่วงขาลงจึงยังไม่ควรรีบเข้าไปซื้อรออีกสักระยะหนึ่งก่อนค่อยเข้าไปซื้อจะดีกว่าขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการอ่านอย่าเพิ่งเชื่อฟังผมทั้งหมดขอให้ทุกท่านโชคดีและสมหวังตามบุญตามกรรมที่ได้ทำไว้แล้วสวัสดีมอนิกิจจาทวีกุลกิจ30 กันยายน 2566